เออมานี่เนี่ยชุดไทยคือเก๋ชอบคำนี้มากนะทุกครั้งทำรายการจะพูดแบบนี้แม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีกาลเทศะกับคนดูแต่อาจจะเป็นรูปแบบของรายการวิธีการนำเสนอหรืออะไรก็แล้วแต่คนดูต้องเข้าใจนะเรารู้จักคำนี้ดีแล้วเราก็ชอบพูดคำนี้คือกาลเทศะเป็นคำไทยดั้งเดิมแต่โบราณเป็นสุภาษิตคำพังเพยที่โอ้เป็นภูมิปัญญาที่เหมาะกับบ้านเราคือสมมติว่าคุณต้องแต่งตัวโป๊แบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่คุณไปขึ้นปกหนังสือประเภทหนึ่งเฮ้ยก็สวยนะแต่ถ้าคุณแต่งตัวแบบนี้แล้วคุณไปงานศิลป์แผ่นดินที่เขาเนี่ยดูแลรักบ้านรักเมืองของเขาคุณก็ควรถูกด่าเยอะเลยแหละถูกไหมลบกันไม่ทันนะฮะอ่ะไปดูชุดเธอเอามางานชื่องานแผ่นดินพระนารายต้องหนักมากนะใช่มีการประคองนะถูกงานสมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่32งานประจำปีของคนลพบุรีเอาจริงแล้วคนทั้งเมืองเขาก็แบบอยากใส่ชุดอ่ะคือเขาจัดเป็นงานใหญ่เขาจัดเป็นงานใหญ่เขาจัดเป็นงานใหญ่แล้วก็คือเขาก็มีรณรงค์จริงๆอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่เนี้ยคือมันเริ่มดังมากๆก็ตอนบุพเพสันนิวาสแล้วทีนี้เขาก็เออมันก็ดีอ่ะก็มีการจัดเป็นงานขึ้นมาจัดกัน10วัน10คืนคุณดูสิแม่ป้าไปรำกันสวยงามเขาเนี่ยเขาเรียกว่ารำบวงสรวงพระนารายณ์เป็นงานใหญ่มากแล้วรำกันเป็นพันคนเลยนะใช่คืองานลักษณะนี้เขาจริงจังอ่ะแล้วเขาก็รณรงค์เรื่องของการแต่งชุดไทยให้มันออกมาสวยงามจ้านะคะลักษณะนี้แต่ว่าอ๋อเจ้าเมื่อสักครู่ก็ไปประคองเพราะว่าอาจจะแบบว่าดูสวยก่อนเอออันเนี้ยสวยไหมอันเนี้ยสวยงามสมมุติว่าสมมุติว่าน้องสมมุติว่าน้องคนนี้อกใหญ่หน่อยแต่น้องคนนี้ไม่ใช่คนในภาพนะไม่ใช่เกิดว่าน้องคนนี้อกใหญ่หน่อยน้องก็ยังมาเลือกมีผ้าคลุมใช่คือมันสามารถทำอะไรให้เรารู้ว่ากาลเทศะคืออะไรแต่แม่สาวอเจ้าของเราที่ถูกคนด่าทั้งใส่ชุดนี้ค่ะคุณเขาบอกเขาลบไปแล้วลบแล้วแต่ไม่ทันหรอกเพราะว่าวันนักแคปในตำนานนั้นทำงานเร็วมากสามารถแคปปุ๊บคือฉันว่าช่างภาพแบบก็แบบโอ้โหเหนื่อยจังเลยโดนด่านะลบดีกว่าแต่ก็ไม่ทันแล้วไงแล้วดูท่าดิเอาจริงๆก็ตั้งใจแหละตั้งใจโซเชียลก็เห็นว่าอย่างนี้ต้องตั้งใจเออเรารู้เราก็ดูก็รู้ว่าตั้งใจเขาคงจะไปถ่ายเก็บพอร์ตเก็บอะไรของเขาก็ไม่ทราบนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมคือถ้าภาพมันรัดแล้วเอาไม่ไหวเนี่ยมือมาประคองงี้ก็ไปใส่อย่างอื่นไหมอ่ะไม่จริงๆคือตะเบงมารอดไหมไม่รอดเหมือนกันนะไม่คือชุดกับท่าโพสมันสอดเจตนาอยู่แล้วไงเออมันสอดเจตนาอยู่แล้วว่าน้องตั้งใจใส่ชุดแบบนี้ทำท่านี้มันเน้นนี่เอื้อมือไปตรงนั้นมันจะเน้นไงต่อให้มีเอื้อมืออ่ะเนาะคือเอาจริงผ้าแถบอ่ะเราก็ดูหนังฮะผ้าแถบอ่ะมันก็มีผ้าผืนใหญ่ยาวหลายเมตรใช่ถ้าสมมติว่าคือพี่หนูว่าเขาลบไปแล้วนะหนูว่าพอดีว่ามันใหญ่จริงๆหนูทำมาแต่หนูว่าอยากจะหนูอยากไปงานอะไรเงี้ยแล้วสมมติหนูห่อให้มันมิดๆหน่อย หนูก็อยากใส่ชุดนี้นะแต่หนูห่อให้มันมิดๆหน่อยเอาขึ้นมาสูงหน่อยเอาขึ้นมาสูงหน่อยคนเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อก็ส่วนจงเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ตั้งใจเขาพยายามแล้วมิดๆใช่เออถ้าให้เขาใส่เสื้อเขาก็ใส่ไม่ได้เสื้อมันไซส์เล็กกว่าเขาเอาผ้ามาห่อเยอะๆหน่อยแล้วก็เอาผ้าคลุมมาอีกทีนึงกางเกงจงนี่ก็สั้นๆเหมือนกันนะจงมันต้องถึงเข่าลูกเอ้ยคือพอหนูทำแบบนี้หนูใส่ชุดแบบนี้หนูทำท่าแบบนี้หนูไทยประยุกต์ประยุกไทยประยุกต์ได้ไหมหนูก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าหนูจะต้องถูกด่าค่ะแล้วพี่เชื่อว่าหนูใส่ชุดเนี้ยเดินในงานแน่นอนก็แน่แหละชัวหนูคงไม่ใส่ชุดคลุมแล้วเพื่อไปถ่ายมุมนี้พี่เชื่อว่าหนูเดินในงานชุดนี้มีความตั้งใจอ่ะและคงมีคนติงแล้ว มันก็ควรจะถูกด่าฉันว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวติงเลยด่าเวลาอย่างเงี้ยคนจะมีคนด่าด้วยคำพูดและสายตาเยอะใช่แต่เราก็คิดว่าเขาคงตั้งใจไปถ่ายเก็บงานออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอโพสต์มาปุ๊บโซเชียลสังคมไม่โอเคไม่โอเคลบหนีไปเลยจ้างานนี้นะคะก็แทนที่จะเกิดก็ดับซะละถูกเหมือนที่พี่ว่าวบอกคือดูแล้วรู้เลยไม่ว่าจะชุดการเตรียมการหรือทุกอย่างเขาตั้งใจไปทำพอร์ตจะทำพอร์ตอะไรมันก็เรื่องของเขาซึ่งเขาก็ไม่ควรจะทำในงานแบบนี้หนูก็ถ้าหนูอยากมากใส่ชุดนี้เป็นพอร์ตของหนูก็ถ่ายในสตูใช่แล้วเอาอะไรมาซ้อนเอาพอเอามาซ้อนปุ๊บคนก็ยังด่าอยู่ดีแหละแต่ก็อย่าแบบไปทำให้มันดูแบบโอ้ไทยจ๋าหรืออะไรมากเดี๋ยวคนยุกอะไรกันใช่ให้มันดูแบบห่างไกลหน่อยก็จะดีหนูจะใส่ชุดจีนอะไรก็ว่ากันไปแต่พี่ว่าพี่จะรูปหนูขึ้นไว้อย่างนี้แหละแม้ว่าพี่จะด่าหนูตามทีเพราะว่าพี่ว่าคนดูชอบคือ
พี่ก็เล่าเรื่องอะไรไปกฎมงกฎหมายอะไรการมงการเมืองเลือกตั้งอะไรไปก็ไม่ค่อยมีใครสนใจพี่ดูคุณณัฐวุฒิอยู่ประมาณสัก88แต่ตอนนี้มันขึ้นไป100กว่าอีกแล้วคุณณัฐวุฒินี่อะไรอยู่แต่ละคนแม่ไว้เอาภาพมาไว้เอาภาพมาไว้ข้างหลังแล้วบอกว่าเรากำลังอ่านข่าวว่าจริงดีกว่าน้องคนนี้อยู่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเสียสละด้วยการฉันจะแต่งตัวแบบอะไรครับอะไรเฮ้ยทีมงานเสียงทีมงานทำไมมันปฏิเสธเสียงดังขนาดนั้นฉันเสียสละเพื่อรายการทีมงานบอกโนอุ้ยเครียดเลยอ่ะเออสายขาวสายบุญอย่างนี้ดีแล้วดีแล้วทำเลยทำเลยนัดสายอิงอ่ะพูดถูกนัดสายอิงบอกว่าด่าแล้วดังเลยเพราะอะไรรู้ว่าทุกวันนี้บางเพจนะเราพูดตรงๆเลยนะก่อนที่เราจะพักกันเนี่ยบางเพจเขาใช้วิธีนี้ล่อให้เข้าไปด่าแล้วคือพอเรารู้เช่นสมมติว่าพี่กาวาวแต่งตัวโป๊ะกาวาวเปื่อยแล้วมีเครื่องหมายตกใจไม่ตกใจเลยเนี่ยในเพจ Facebook ในเพจ Facebook พอเราจะแบบเฮ้ยแล้วเราก็เห็นคนแชร์ในสมมุติพันทิปเป็นพี่กาวาวแบบใส่ตะเบงต่ำหน่อยเฮ้ยเราอยากรู้ภาพออริว่ะออริจินอลดั้งเดิมเข้าไปดูในเพจ Facebook พี่จะตั้งเอาไว้ว่าต้องกดไลค์ก่อนถึงจะได้เห็นล่อพี่ก็กดไลค์ลักษณะล่อซื้อบางคนเข้าไปปุ๊บเหมือนดูเมียงูในงานวัดไม่เมียอีกเข้าไปประมาณ1.8 ล้านแล้วเวลาคุณอันไลค์อ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่คุณอันไลค์พร้อมกันล้านคนเว้ยคุณก็อันไลค์แค่ไม่เยอะอ่ะคุณก็จะสมองข้ามกันไปเมื่อสักครู่ฉันบอกเธอขันติใช่ไหมฉันไม่ยอมนะเธอต้องพิทักษ์พดุงคุณธรรมให้ฉันอาซากิบอกว่าไม่เอาแล้วหัวเราะใส่ฉันณัฐวุฒิบอกถุงกาแฟไม่เอาครับคือฉันไม่ได้ขายกาแฟนะเว้ยฉันบอกตอนไหนจะขายกาแฟฉันไม่ยอมนั่นแหละพออ่ะขุดหลุมพรางให้เราเข้าไปกดไลค์ปุ๊บยอดไลค์ยอดเพจเนี่ยมันขึ้นไปซับสมมุตินะ1.1 ล้านมีภาพแบบเนี้ย1.1 ล้านอยู่แล้วปุ๊บปุ๊บล้านหนึ่งปุ๊บสิ่งที่เขาทำอะไรกันต่อรู้ป่ะเอาเพจไปขายต่อได้เงินได้ทองโยนุพี่จริงเพราะเพิ่งไปคุยกับอาชีพอะไรดีล่ะตำรวจแต่ว่าเป็นตำรวจแบบตำรวจสายดีหน่อยอะตำรวจสายขาวตำรวจคนนี้เหมือนกับแบบอยากทำแบบเพจพวกเพจข่าวดีๆเพจข่าวที่แบบข่าวดีๆข่าวสร้างสรรค์นักข่าวสายหลักไม่กล้าทำนางก็มาคุยกับเราแล้วนางก็พูดว่าต้องทำยังไงก็ปรึกษาเราแต่เราไม่ได้เข้าเป็นแอดมินอะไรเลยนะก็เข้ามาในฐานะแบบเห็นเราแบบอยู่ในวงการสื่อออนไลน์เยอะอะไรเงี้ยปุ๊บก็คุยกับเราแล้วก็ถามว่าพี่แต่กว่าจะได้ยอดเพจมันยากนะอะไรเงี้ยมีคนเอามาจำนำ3เพจน่ะเขาบอกว่าจริงเขาบอกเขารวมได้ด้วย3เพจรวมกันเนี่ยเกือบ5ล้านมันรวมเพจได้พี่เพราะมันจะมีคำเชื่อมมันมีคำเชื่อมแล้วตอนนี้พี่ก็เป็นแอดมินของ3เพจแล้วซึ่งหนึ่งในเพจนั้นเราเคยเห็นเพจเนี้ยในงานในช่วงถ้ำหลวงนะถ้ำหลวงแล้วเราไปดูปุ๊บเฮ้ยพี่จริงด้วยว่ะเพราะพี่เขาไม่อยู่วงการนี้เลยไงเขามาให้ดูปุ๊บเฮ้ยมีด้วยเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เก๋พูดตรงๆวงการแบบนี้มันสะพัดมากเอาเพจประขายกันเอาเพจมาจำนำกันเอาเลยเป็นรายได้อย่างหนึ่งขอบคุณมากซึ่งเราแบบขอบคุณมากที่บอกช่องทางจริงเหรอพี่จะไปเดี๋ยวคืนนี้คุณจะได้ดูเมียงูนะ คุณประมาทฉันไว้นะเอาสิยังมีตังไอ้นี่ก่อนกดไลค์ถึงได้ดูรูปต้องแบบนั้นจริงๆมันมีแบบนี้จริงซึ่งเราด่าๆกันไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราหนึ่งในทีมงานเราซึ่งก็ต้องเข้าไปดูรูปนี้ใช่ไหม ไปแคปรูปเนี้ยนางเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ไปกดไลค์ว่าถูกปะคะ